อะไรสมมากสมบ่ชอบอยู่หั่นอะไรอ่ะมะนาวเดี๋ยวอะไรนะหั่นอะไรโอ้ยขอโทษจะทำก้อยกุ้งก้อยกุ้งนี่ไงกุ้งก้อยกุ้งสะดุ้งบอกเขาเอิญโอ้ทำไมตัวอวบจังเนี่ยคนหรือกุ้ง อันนี้ผักอะไรเนี่ยไอ้นี่วาซาบิอีสานผักกาดกินพี่น้องงามงามแม่เพิ่งปลูกด้วยค่ะแม่พี่เบาแดงปลูกสวยอ่ะมาปรุงกันเลยเนาะปรุงกันเลยเนาะครับผมใส่กุ้งกุ้งที่เราลวกอันนี้คือบ่ได้ออกแต่ว่าก็เอาผ่าหลังแล้วเรียบร้อยด้วยพี่น้องอ๋อผ่าแล้วใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออ่ะพริกป่นด้วยจ้ะอ๋อเขาเรียกก้อยบ่ก้อยก็ได้ลาบก็ได้แต่ไผสิอื่นเลยแล้วแต่จะเรียกแต่รู้สึกว่าถ้าก้อยมันจะเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าลาบคือฟักไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่านะแล้วแต่สะดวกอื่นเนาะพี่น้องได้เบิดข้าวคั่วโอ้ใส่ข้าวคั่วด้วยแมนหอมๆน้ำปลาน้ำปลาปึ๊บหน่อยนึงมื้อน่ากินจังน้ำปลาร้านํานิดนึงไผบ่ใส่ก็ได้เด้อค่ะปลาแต่ว่าหวยอยากกินปลานะจ๊ะวันนี้โอเคขาดไม่ได้เลยใช่ไหมตัวเนี้ยแมนบอไซบอเสียบเนาะนิดนึงนิดนึงอืมบักเน่าหน่อยหน่อยแต่ว่าน้ำหลายน้ำเยอะนะเม็ดก็เยอะน้ำก็เยอะหลายทั้งน้ำทั้งเม็ดบอใช่ครับโอเคอันนี้หอมหอมหอมมะนาวใช้ลูกเครื่องหน่อยเครื่องลูกครึ่งหน่อยเครื่องหน่อยเครื่องหน่อยเครื่องคนโอ้ไม่รู้ว่าข้าวคั่วเยอะไปหรือเปล่าพี่บ่าวแดงไม่ชอบกินข้าวคั่วได้หมดได้มั้ยกินได้หมดครับหอมนะหมักหอมจริงหอมจริงแล้วให้แบบน้ําอันนี้เครื่องปรุงเคลือบนี่ลองชิมดูสิชิมเนาะอร่อยมั้ยครับชิมเป็นตัวเลยเนาะกูชิมเป็นตัวเลยเหรอโหโหดจังแซ่บอร่อยอร่อยแล้วใส่หนูลงไปพี่น้องอะไรเนี่ยพริกจินดาซอยล่ะกะหอมแดงโอ้ต้องใส่อันนี้ด้วยอยากใส่ไงโอ้โหดูเบิ่งพี่น้องผักชีเอามาเป็นสวนเลยผักชีเป็นสวนเลยผักปลูกเองเลยจ้าออร์แกนิกบ่ใช่ไม่ออร์แกนิกนะปลูกธรรมดาเดี๋ยวขออนุญาตหั่นครับโอ้ข้างหลังเป็นภูเขาสวยมากเลยภูยังภูน้อยภูน้อยอันนี้จะหั่นใบผักอะไรใช่ไหมเนี่ยแมนต้นหอมผักชีไผสิใส่อันผักชีฝรั่งนําก็ได้แต่ว่าเฮาบ่มีเนาะจ้ะแค่นี้ก็หอมแล้วเด้อโอ้คนสวยนี่หั่นผักก็ยังสวยเลยโอ้ยมีดบ่คมเด้อจ้ะพี่น้องขอโทษขออภัยโอ้ดูพี่น้องเนี่ยใกล้ๆกันนี่มันน่ากินเลยกลิ่นแบบยั่วเนาะลงเลยครับโอ้ไปผักลงแล้วนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องคนบัดนี้โอ้น่ากินมากเนาะน่ากินจริงน่ากินจริงนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องมาเล่นทุ่งหน้าพี่บ่าวแดงค่ะพี่น้องแม่เพิ่นเกี่ยวเขาพอดีเนาะจ้ะโตลมหนาวมื้อนี้เอาบรรยากาศลมหนาวแบบบรรยากาศข้างหลังเป็นผู้หน่อยเด้อค่ะพี่น้องมาฝากพี่น้องเนาะกินมีต้นกล้วยพร้อมครับกินอันก้อยกุ้งใหญ่นํากันเด้อพี่น้องแซ่บๆพอท่านได้กินข้าวใหม่ซ้ําหาก็เอาคืนเล่าบ่ขับเป็นมาอีกสักอาทิตย์หน้าได้กินข้าวใหม่พอดีเนาะมาก่อนมันบ่นี่มาก่อนครับก็แล้วเมื่อวานนี้ลงก่อนให้เจ้าของช่องได้กินก่อนนะมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะเขา FC จะบอกเออจะกินก่อนเจ้าของช่องก็ได้ไงบ่แดงกินโลดบักแตงประกาศปลูกเองเลยนี่ครับลาบกุ้งสุกเพิ่นว่าทราบบ่ผักกาดเห็นพี่น้องงามๆเฮ้ยเดี๋ยวน้องอยู่ว่าหายป
มกินข้าวคำน้อยนะผมกินมาแล้วครับรอบนึงได้ว่ากินในน้ำน่องเพิ่นเห็นเป็ดน่ะแซ่บนะครับก็เลยอยากกินแต่กุ้งซั่นดอกว่าอืมนี่แบบอันนี้นะเนี่ยแบบเป็นตัวแต่ว่าเอาขี้ออกแล้วเอาหัวไปดูดนะได้กินหัวด้วยถ้าเอาไว้แบบเนี้ยผมมันหัวกุ้งมันแซ่บอู้ลมหนาวมากแบบแห้งเองพี่น้องได้ใส่เสื้อกันหนาวล่ะข้าวหนึ่งห่อนจนแห้งเบิดครับเปิดติดไว้หัวกุ้งป่ะมันมันจริงอร่อยครับเนาะนู่มันตกเลยมันหยดลงเลยชอบกินแต่ตำแต่ย่ำนะพี่น้องอันเปลี่ยนมาเป็นเมนูกับเขาลมตอนไปเล็กหน่อยอ่ะหนาหนาวอ่ะพี่เบาเลียงแถวบ้านเหมือนนะจะมีแบบคนชอบทำว่าวธนูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะบ้านนี้แบบเนี่ยมันขึ้นกับสิเล็กนอนฟังเสียงว่าวธนูนะอร่อยเดี๋ยวนี้หายากอ่ะไม่ได้หายากไม่ค่อยมีคนเล่นก่อนเยอะจริงอร่อยนะอร่อยอร่อยเปิดร้านได้ไหมเปิดร้านไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีคนทำคลิปให้พี่น้องดูอ้าวเริ่มจะชอบหัวมันกุ้งแล้วเด็กอร่อยมากมันครับเอาบรรยากาศง่ายๆมาฝากพี่น้องข้างหลังอากาศแล้วนะครับทุ่งนาสวยสวยเกี่ยวอันนี้ใช้รถบ่รถเกี่ยวเนาะมันสะดวกรถเกี่ยวรถเกี่ยวแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรเอาไปตากอ่ะเนาะตากให้มันแห้งสองสามวันถ้ามีลมมีแดดแบบนี้กระสองสามมือพี่น้องใส่กระสอบปุ๋ยขึ้นยุ้งบ่บ้านผมห้องเล่าเข้าอ่ะครับเล่าคือกันอ่ะพี่แกะอุ้ยเอาตัวที่แกะก็มีตัวอุตสาแกะก็กินสิอยากให้ไม่ขอบคุณค่ะไม่ได้กินขอบคุณค่ะอร่อยไหมแซ่บแซ่บกว่าทุกตัวใช่ไหมหวานบะแมนเลยพี่น้องจริงๆอ่ะเพิ่นอิ่มแล้วแต่เพิ่นเอามาปอดหมดใช่ไหมอิ่มครับอ๋อกินแต่หัวบ่หัวอร่อยเนี่ยอ
กับแตงนี่เข้ากันมากแน่นเย็นๆครับมันกรอบมันอ่ะกรอบพอดีกินแตงเล็กอ่ะแล้วพี่น้องสิทำทำไมมาบ้านพี่บ่าวแดงทำไมได้มาบ้านพี่บ่าวแดงวันนี้ก็บ่ฮู้ว่าคลิปนี้สิออกมื้อใดเด้อแต่ว่าวันนี้วันเกิดพี่บ่าวแดงเด้อพี่น้องวันเกิดเพิ่นครับพี่น้องตอนแรกว่าจะพาพี่บ่าวแดงไปกินข้าวเนี่ยกินข้าวมากมากนี่ครับมีความสุขแล้วเนาะพี่น้องเนาะแซ่บเขาจำไหมอร่อยติดข้าวสวยจังก็ที่ไปลาวไงใช่ไหมให้พี่น้องดูหน่อยกระติบเขาซื้ออยู่ลาวพี่น้องซื้ออยู่ทางไปเมืองเฟืองเนาะถ้าจำไม่ผิดไหมใช่ขอนะขออีกหน่อยอร่อยนะมันแก้วัดเอาบ่ใช่ครับวาซาบิพี่เราขึ้นดังบ่คือวาซาบิมันอะไรบ่แก้วัดเขาดีอร่อยนะทำแม่เห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่เห็นบ่แม่เห็นผู้ข้างหลังนะหรือว่าเป็นจางๆเห็นนะชัดอยู่ดอกเอาพี่น้องเนาะตัวใหญ่แห้งอร่อยลวกแล้วเอามันนอกน้ำเย็นไหมพี่น้องจะกรุบกรุบมันหวานมันเด้งหอมสดหอมแดงใส่เป็นหน่วยเลยเนี่ยหน่วยมันตะหมูตะหมี่นะหัวหอมบรรยากาศดีอยากกินข้าวจี่ข้าวจี่ใส่ไข่เนาะพี่น้องข้าวจี่ข้าวไข่แม่ไข่สดจี่ข้าวจี่พี่น้องดูป่ะอุ้ยอุ้ยมันมันอะไรแต่ว่าเอาได้ข่าวว่าอิ่มแล้วไม่ใช่บอกกินได้โยกินค่อยๆกินไปอร่อยนะแซ่บไม่เคยก้อยนะเมนูแบบนี้บอกเคยก้อยแต่แบบไม่ได้ทำสุกอะนะอ๋อก้อยกุ้งไงแบบก้อยกุ้งตัวเท่านี้แหละแต่ว่าดิบบอกดิบอ๋อซ้ำวาลาบแล้วเนาะใช่ครับถ้าเอาแบบสุกมันหวานนะครับพี่น้องหวานอร่อยซับอิ่มกำลังดีกุ้งเกือบโลนึงได้พี่น้องข้าวเหนียวอีกข้าวตาอะไรอะไรข้าวตาอันนี้แล้วแกะเมื่อกี้ไหนล่ะตะมูตะมิหอมแดงปะนี่เหลือนึงไหนไม่เอาไอ้นั่นแหละโอ้ยเสียดายไม่เสียดายเดี๋ยวจะกินอยู่จะกินให้หมดเลยมั้งเอาให้หมดอิ่มแล้วเด้อย่าให้เหลือร่อยแซ่บแซ่บอีลีพี่น้องลาบกุ้งสะดุ้งหรือก้อยกุ้งสะดุ้งแล้วแต่ไผสิเอิ่นนะพี่น้องเนาะกะซอยตั้งเมนูซื้อเมนูให้หมวยในเด้อจ้าว่าเอิ่นมาหยังเนาะชื่อเมนูกินพริกเลยบ่โดดลูกโดดนะบรรยากาศดีดีพี่น้องสุดยอดมากไม่เอาบ่เอาเลยเอาเลยแกอันนั้นเขาเอ่ยว่าอย่างก่อนแกวัดแกข่าวไม่แกข่าวที่แบบว่า
ให้อยู่ยังทำแต่ทำไมกินคนเดียวจริงๆบางเทือกอะคิดไปคิดมันเนาะพี่น้องมีหลายมีคนละช่องเนาะคนละช่องก็กะกินลงช่องช่องไผ่ช่องมันช่องไผ่ช่องมันนั่นคืออิ่มเนาะพี่น้องกะแต่ว่านั้นมาซอยกันกะอยากให้เพิ่นมาออกนำมือสีเนาะกะแต่ว่าถ้ากินเพิ่นอิ่มมือสีเท่ากับบังคับเพิ่นบ่ได้เนาะพี่น้องนี่คืออันนี้ยังไหวอยู่นิดนึงกะมาซอยกินเนาะพี่น้องกินกันกินข้าวไปหน่อยเดียวแต่ว่ากินกลับเยอะอ๋อเป็นลวกจิ้มปลาหมึกนะครับผมโอเควันนี้กะขอบคุณเจ้าของหน้าด้วยค่ะพี่บ่าวแดงแซ่บนัวแล้วกะคุณแม่เนาะค่ะเพิ่นพักเพิ่นเอามาให้เนาะค่ะพี่น้องปลูกงามๆเลยแม่นปลอดสารพิษค่ะคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องถามว่ากินสดล้วนหรือว่ากินมู่ม่ามกินบ่สุภาพจังได๋กะต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วกะถ้าใครมักคลิปนี้อยากมักบรรยากาศแบบนี้เนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มวยนั้นแม่เด้อจ้าสำหรับมื้อนี้มวยแล้วกะพี่บ่าวแดงไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ